สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาผู้ชมมาดูอีกปัญหาหนึ่งของการเลี้ยงกวักมรกตนะคะก็คือใบเหลืองนะคะมีคนถามดาวกันมาเยอะเลยบางครั้งนะคะใบเหลืองก็เกิดจากการที่ใบเขาแก่แล้วก็จะเหลืองเหมือนกันนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือระบบรากมีปัญหานะคะอาจจะเกิดรากเน่าโคนเน่านะคะเราต้องทำการดูนะคะถ้าเกิดว่าเขาเหลืองแบบว่าเหลืองตั้งแต่โคนใบนะคะเหลืองขึ้นมาเยอะๆผิดสังเกตนะคะให้เราทำการรื้อกระถางดูนะคะว่าดินแน่นหรือเปล่าแล้วก็ระบบรากเป็นยังไงนะคะอย่างต้นนี้นะคะเราสังเกตเห็นว่าใบเขาเนี่ยก้านเนี้ยเพิ่งจะออกมานะคะไม่ใช่ก้านแก่นะแต่ใบเขาเหลืองแล้วแบบนี้ค่ะแปลว่าระบบรากนะคะน่าจะมีปัญหาเริ่มเหลืองมาแบบนี้นะคะก็เลยจะทำการรื้อค่ะและนี่นะคะหลังจากที่ดาวทำการรื้อดินค่ะก็เจอหัวเขานะคะสาเหตุรู้เลยค่ะเพราะว่าหัวเขาเนี่ยเน่านะคะเห็นไหมสาเหตุนะคะเนื่องจากดินแน่นค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะดูสิหัวเละเลยแบบนี้นะคะหัวเน่าแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเรามีวิธีแก้ไขให้ค่ะหลังจากที่เราเจออาการหัวเน่าแบบนี้นะคะเราก็เตรียมนี่ค่ะมีดนะคะทำการตัดส่วนที่เน่าออกค่ะตัดออกให้หมดนะคะหัวส่วนที่เน่าแบบนี้นี่ไม่ต้องเสียดายนะคะถึงหัวเขาจะโดนตัดไปแต่เขาไม่ตายนะคะตัวกวักมรกตเนี่ยนี่ตัดส่วนที่เน่าออกให้หมดแบบนี้ค่ะจนเหลือเป็นส่วนที่แข็งๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทาด้วยปูนแดงค่ะเราก็จะเอาปูนแดงนะคะมาทาแผลที่เน่าแบบนี้เพื่อเป็นการสมานแผลนะคะแล้วก็หยุดเชื้อราต่างๆอาการเน่าต่างๆนะคะทาไปเลยทาให้ขอบด้วยนะคะแบบนี้เมื่อเราทาเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะวางไว้จนกว่าปูนที่เราทาไว้เนี่ยแห้งค่ะหลังจากที่ปูนแห้งแล้วนะคะแผลแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะทิ้งไว้1วันหรือว่าประมาณนะคะครึ่งวันก็ได้เหมือนกันค่ะเวลาวางทิ้งไว้อย่าลืมนะคะว่าวางไว้ที่ร่มๆนะอย่าเอาไปตากแดดค่ะอันนี้ก็มี2กิ่งนะคะที่เน่าค่ะเนี่ยเราก็จัดการนะคะทาปูนเรียบร้อยแล้วแห้งแล้วนะคะทีนี้เรามาทำการปลูกกันเลยค่ะสำหรับการปลูกนะคะเราก็จะเน้นวัสดุปลูกนะคะที่มีความโปร่งนะคะเราก็ใส่ถ่านลงไปด้วยนะนี่ตัวถ่านเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์แล้วก็เพิ่มพวกออกซิเจนนะคะให้กับดินคือมีช่องว่างทำให้ดินมีออกซิเจนเข้าไปอยู่ในดินได้นะคะกับมะพร้าวสับค่ะแล้วก็ดินผสมพวกใบไม้ใบก้ามปูหรือว่าเศษวัสดุต่างๆนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็คือเราจะใส่อย่างละ1ส่วนค่ะดินปลูกเนี่ยเน้นให้มีความโปร่งมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดินมีความแน่นเมื่อไหร่เขาจะเน่าง่ายทันทีเลยค่ะมะพร้าวขูดมะพร้าวเราต้องทำการแช่น้ำนะคะอย่างที่เราเคยทำคลิปไปนะคะเพื่อลดสารแทนเนนลดความเค็มนะคะในกาบมะพร้าวหรือขูดมะพร้าวด้วยค่ะหลังจากที่เราผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราก็จะใส่ปูนนี่นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นปูนขาวที่ช่วยป้องกันนะคะพวกเชื้อราต่างๆนะคะเป็นปูนขาวเพื่อการเกษตรนะคะใส่ไป1ตำมือค่ะนี่ค่ะช่วยป้องกันเชื้อราต่างๆในดินด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหากระถางที่ใหญ่หน่อยนึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กรองก้นกระถางด้วยถ่านค่ะตัวถ่านเนี่ยจะทำให้มีความโปร่งนะคะก็คือน้ำสามารถระบายได้ดีค่ะบางทีเราใส่พวกกาบมะพร้าวนานๆไปมันจะยุบตัวทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดความชื้น
มากเกินไปค่ะแต่ถาดเนี่ยจะช่วยได้ดีเลยค่ะเสร็จแล้วเอาวัสดุปลูกนะคะที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะประมาณครึ่งกระถางแบบนี้นะคะทีนี้นี่ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะทีนี้กรบเลยค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำได้นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมรดน้ำได้ค่ะเอาน้ำธรรมดานั่นแหละรดนะคะทีนี้หลังจากรดเสร็จค่ะเอาไว้ที่ร่มๆนะคะอย่าเอาไปตากฝนในช่วงนี้ก็คือเรารดแค่ดูวัสดุปลูกนะคะก็คือถ้ามันเริ่มแห้งเราถึงรดอีกทีนะคะไม่ต้องรดทุกวันค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ชอบน้ำเยอะขนาดนั้นนะคะก็คือถ้าเริ่มแห้งเราก็ค่อยรดแล้วก็ค่อยดูอาการนะคะเราดูว่ามีการเหลืองเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ดูว่าเริ่มมีการพัฒนาการว่ามียอดเนี่ยแตกขึ้นมาเพิ่มหรือเปล่านะคะถ้ามียอดแตกขึ้นมาก็คือรากเขาก็เริ่มเดินดีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือนะคะกวักมรกตของเราค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะเจอกวักมรกตใบเหลืองนะคะหรือว่าก้านเหลืองก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะลองลื้อมาดูค่ะเพราะบางทีเนี่ยรากหัวเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะเกิดอาการเน่านะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยแล้วก็เราไม่ได้เปลี่ยนดินนานๆก็ทำให้ดินแน่นเกิดการเน่าได้ง่ายนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำดูค่ะสวัสดีค่ะ